กรณีที่นายกรัฐมนตรีนะครับส่งจดหมายเชิญไปยังมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับให้มาร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็ลดผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์เนรมนพินโยสินวัฒน์จะคุยกับเราในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจครับคุณนิรัชยาสวัสดีค่ะครับตอนนี้นะฮะตัวเลขที่มีการส่งจดหมายเชิญไปมีกี่ท่านครับที่รัฐบาลเชิญไปให้มาร่วมปรึกษาหารือแล้วก็เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาโควิด -19 ฮะยังไม่ได้สรุปจำนวนนะคะแล้วก็รายละเอียดของจดหมายเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะมีความชัดเจนเพียงแต่ว่าเอาแนวคิดก่อนนะคะที่ท่านนายกอยากจะให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีฐานะมีลูกจ้างอยู่เยอะแล้วก็มีบทบาททางภาคธุรกิจเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันนะคะแล้วที่ท่านพูดเมื่อวันที่ออกแถลงการเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะฟังเฉพาะเศรษฐีเท่านั้นนะคะท่านก็บอกว่าท่านยังอยากจะรับฟังจากทุกๆภาคส่วนที่มีศักยภาพที่จะมาช่วยกันแล้วก็กลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้วยท่านก็อยากจะฟังโดยตรงว่าผลกระทบของทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการลงไปถึงประชาชนแต่ละกลุ่มเนี่ยท่านก็อยากจะรับฟังโดยตรงเองเพื่อที่จะมาดูว่ามาตรการเยียวยาที่จะช่วยแล้วก็มันจะได้เป็นแนวร่วมเดียวกันกับนโยบายที่รัฐบาลจะออกมาช่วยเหลือเนี่ยค่ะจะได้มาเสริมกำลังกันแล้วก็ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจริงมันก็เป็นแนวทางที่หลายๆประเทศก็ทำนะคะก็คือดึงศักยภาพที่มีจากทุกๆภาคส่วนมาร่วมกันแก้ปัญหานั่นเองคือได้มีการคุยกันเบื้องต้นไหมครับว่าการปรึกษาหารือในครั้งนี้จะเป็นลักษณะรูปแบบไหนฮะหลังจากถ้าหากว่ามีการตอบรับคำเชิญเรียบร้อยแล้วจะเป็นการพูดคุยเชิญเข้ามาคุยกันหรือว่าจะเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จะเป็นแบบไหนฮะเท่าที่รับทราบนะคะก็จะมีบางส่วนที่อาจจะไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มย่อยๆซึ่งคงจะไปเป็นกลุ่มย่อยๆที่ท่านจะไปรับฟังด้วยตัวเองเพราะว่าเวลาจัดประชุมใหญ่มากๆเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะตกผลึกรับฟังปัญหาหรือว่าข้อเสนอชี้แนะที่เรียกว่าครอบคลุมได้หมดท่านก็จะจัดตารางออกไปค่อยๆพบแล้วก็อาจจะมีทั้งเรียนเชิญมาที่ทำเนียบบ้างหรือออกไปพบนะคะอันนี้ยังไม่ได้กำหนดชัดเจนแต่ว่าจะเป็นในลักษณะนี้ก็คือจะฟังจากทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็คือท่านต้องการที่จะสร้างแนวร่วมมาค่ะว่าให้เราเนี่ยมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการแก้ปัญหาเพราะมันไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศอย่างเดียวแล้วมันเป็นปัญหาที่เผชิญกันทั่วโลกนะคะจะต้องใช้กำลังศักยภาพที่มีทั้งประเทศมาช่วยกันค่ะเท่าที่ฟังท่านโฆษกชี้แจงก็ชัดเจนเบื้องต้นในหลักการก็คือจะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลที่คาดหวังนะคะว่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประเทศในภาวะการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้แต่อยากให้ท่านโฆษกยืนยันให้ชัดเจนให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเงินที่รัฐต้องการให้เหล่ามหาเศรษฐีมาช่วยรัฐเพื่อเสริมสภาพคล่องตรงนี้ให้ท่านช่วยยืนยันหน่อยค่ะคนละเรื่องเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของแหล่งเงินที่เราจะมาช่วยเยียวยาเนี่ยก็มีการเห็นชอบพรก.3ฉบับไปแล้วนะคะมีพรก.กู้เงินของกระทรวงการคลัง1ล้านล้านบาทแล้วก็จะมีพรก.อีก2ฉบับของแบงก์ชาติ5แสนล้านเป็นซอฟต์โลนกับอีก4แสนล้านที่จะเป็นกองทุนไปช่วยเรื่องของตราสารหนี้ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนตรงนั้นรวมแล้วก็ 1.9 ล้านล้านซึ่งก็จะมีโครงการต่างๆเข้าไปรองรับต่อไปแต่ว่าตรงที่ท่านพูดในแถลงการเนี่ยอย่างที่เรียนท่านก็บอกท่านทราบว่าองค์กรภาคธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างแล้วหลายธุรกิจหลายบริษัทเนี่ยทำไปเยอะมากแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องชื่นชมในสิ่งที่เขาทำแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นที่ในแนวคิดของท่านเนี่ยคือบริษัทนี้ยักษ์ใหญ่เจ้านี้ทำแบบนี้ยักษ์ใหญ่เจ้านี้ทำแบบนี้แต่ถ้าเราได้มานั่งคุยกันนะคะจะได้จัดสรรทรัพยากรที่มีแล้วก็จะได้ลงไปแก้ปัญหาแบบที่เรียกว่าบูรณาการงานเข้าด้วยกันไม่ใช่คือถ้าต่างคนต่างทำเพราะคิดว่าแบบนี้ใช่แบบนี้ใช่แต่ยังไม่ได้มาหันหน้าคุยกันก็อาจจะทำซ้ำซ้อนกันก็อาจจะทำแล้วยังมีกลุ่มที่ตกหล่นอะไรประมาณนี้นะคะครับคือข้อเสนอทั้งหมดนี้ได้มีการคุยกันในช่วงของห้วงเวลาไหมครับว่าจะต้องมีการพูดคุยกันภายในระยะเวลาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ถ้านับไปเนี่ยนะครับก็จะใกล้ถึงกำหนดช่วงของการประกาศเคอร์ฟิวภายในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าภายในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้จะต้องมีการรวบรวมข้อเสนอให้จบเพื่อที่ได้ออกมาเป็นข้อสรุปออกมาในคำแถลงการของท่านนะท่านก็บอกว่าในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านะคะท่านก็จะเดินหน้าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแล้วก็ในสัปดาห์ข้างหน้านอกจากธุรกิจรายใหญ่แล้วเนี่ยท่านก็จะพบกับรายย่อยๆแล้วก็ทุกภาคส่วนอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวตารางออกมาชัดเจนสัปดาห์หน้านี้ค่ะคงจะชัดเจนนะคะค่ะท่านโฆษกคะขออนุญาตเรียนถามถึงประเด็นที่ในกลุ่มของภาคธุรกิจเขาได้มีการประชุมหารือกันแล้วเขาจะประชุมบทสรุปอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ถึงแนวทางข้อเสนอแนะที่จะส่งตรงไปยังที่ประชุมครม.ในวันอังคารกับแนวทางในการเปิดหรือว่าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้บางส่วนตรงนี้ภาครัฐได้มีการเตรียมการรองรับหรือว่าหารืออะไรเอาไว้แล้วบ้างไหมคะพรุ่งนี้เช้าท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมสบค.นะคะค่ะก็คงจะมีการประเมินสถานการณ์ทั้งฝั่งสาธารณสุขแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของการที่จะผ่อนปรนบางอย่างได้ไหมซึ่งจากการประชุมตรงนี้เนี่ยก็จะได้เตรียมการที่จะรองรับข้อเสนอของภาคเอกชนตามที่คุณนิรัชยาว่ามาก็จะได้ตัดสินใจได้เรียกว่ากระชับแล้วก็ถูกต้องตรงประเด็นนะคะในวันอังคารที่จะมีการประชุมครม.ทีนี้เท่าที่มีการพูดคุยกันในส่วนของรัฐบาลเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีเรื่องไหนหรือว่ามีประเด็นไหนที่ตอนนี้ยังคงเป็นห่วงอยู่บ้างไหมฮะขณะนี้ก็เรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราดำเนินมาได้ถูกต้องตามแนวทางที่ควรจะเป็นมากแล้วนะคะอย่างจะเห็นได้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ต่ำกว่าที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์ไปมากแล้วแล้วก็ตัวผู้ที่รักษาหายจนกลับบ้านไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็เหลือผู้ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นด้านสาธารณสุขเนี่ยเราเดินมาถูกทางแล้วซึ่งไม่ใช่สาธารณสุขอย่างเดียวมันเป็นมาตรการที่ออกมาพร้อมกับพรก.ฉุกเฉินด้วยที่ทำให้มันสำเร็จผลอย่างนี้สิ่งที่เป็นห่วงที่ท่านนายกเป็นห่วงก็คงจะเป็นเรื่องของแผนฟื้นฟูทางเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการเยียวยาทั้งหลายที่เดี๋ยวจะมีการอย่างที่เรียนมีการพบปะแต่ละภาคส่วนแล้วก็รับข้อเสนอจากทุกทางไม่ว่าจะจากส.ส.จากภาคประชาชนจากฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลท่านจะฟังจากทุกภาคส่วนอันนี้ขอยืนยันนะคะว่าท่านนายกเนี่ยใจกว้างแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังจากทุกภาคส่วนเพื่อจะนำมาเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางกำหนดแผนฟื้นฟูให้ประเทศนะคะครับซึ่งก็รวมไปถึงคนที่ณวันนี้อาจจะยังไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการในการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลที่อยากจะให้รัฐบาลขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมมากกว่าเดิมถูกไหมฮะคือกลุ่มนี้ก็คงจะรับฟังตรงนั้นด้วยใช่ค่ะก็ต้องมาพิจารณาว่าใครได้รับผลกระทบในลักษณะไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะคุยกับภาคเอกชนเนี่ยก็คืออยากจะให้มันเกิดการไม่เกิดการเลิกจ้างงานเป็นจำนวนมากอะค่ะตรงนี้ที่จะต้องร่วมมือกันแล้วก็ถ้าเราจะให้เขาไม่จ้างไม่เลิกจ้างงานเนี่ยแล้วภาครัฐจะต้องช่วยคุณอย่างไรไอ้ตรงนี้ที่ท่านอยากจะเรียกมาหารือกันนะคะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ตกไปสู่ลูกจ้างนั่นเองแล้วก็สู่ประชาชนคนไทยนั่นเองครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับที่มาคุยกับเราขอบคุณมากค่ะคุณเจนค่ะครับค่ะคุณนิรัชยาขอบคุณค่ะสวัสดีครับ